มวยมันไม่ได้มันหมดโอ้โหโอ้ย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 เกี่ยวเจ้าเลยนะบนล็อกเกี่ยวเจ้าเลยตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะเป็นฉัตรพลอยสอพลสวัสดิ์กับแกนพิทักษ์นายาปักวิวนะครับอยู่ในช่วงยกสุดท้ายเหลือเวลาอีก30วินาทีนะครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับแกนพิทักษ์ก็เดินมา4ยกต้นๆเลยนะครับเจ้าฉัตรพลอยก็มาได้เดินยกสุดท้ายแต่ว่าต้องมาดูกันว่ากรรมการจะชอบแบบไหนนะครับก็บนล็อกนี่ก็เมื่อกี้ก็เจียวจ้าวนิดนึงนะโอ้โหลูกไฟลูกเล่นเยอะนะสำหรับเจ้าฉัตรพลอยเนี่ยโอ้รักไก่ลูกรักไก่นะอ่ะไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับฮะเหรอเอาละครับไปลุ้นไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าฉัตรพลอยหรือว่าใครครับเอากรรมการรวบรวมมาคะแนนแล้วนะครับล้นครับล้นครับล้นครับแพ้น้ำมันนะครับบอกแล้วว่าแพ้น้ำมันอาการมวยไม่ได้นะครับยกสุดท้ายนี่มันเหมือนกับว่าจะแบบอาการมวยมันยังไงอ่ะคือหมดเรี่ยวแรงอ่ะไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมครับก็เป็นทางด้านเจ้าแกนพิทักษ์นายาบักปิวนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนฉัตรพลอยสอพูนสวัสดิ์ไปแบบสนุกนะครับมีโอกาสอาจจะได้เจอกันใหม่นะครับก็เจ้าจอมฝีมือพลังใบเจ้าฉัตรพลอยสอพูนสวัสดิ์นะครับก็ถือว่าสนุกครับคนนี้ถือว่าสนุกครับก็เป็นมวยฝีมือกับมวยเดินนะที่คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการเสีย3ล้านที่ฝ่ายแดง48คะแนนชีวิตต้องสู้48 49น่าจะ48 49ทั้ง3เสียงฮะเฮ้ย2ต่อ1เสียงอ่ะเฮ้ยแดงชนะวะโอ้2ต่อ1เสียงนะครับ2ต่อ1เสียงนะครับคะแนนที่2เสียงครับ2ต่อ1เสียงนะครับก็ชนะก็ไม่เอกฉันท์นะแต่ว่ามันไม่ได้ไงถอยเยอะไปถือว่าใช้ได้ใช่ครับถือว่าฉัตรพลอยถือว่าสภาพร่างกายก็หยุดไป2ปีไฟล่าสุดก็ต่อยกับเทพทักษิณนะสอสอนสิงห์ก็เสมอกันไฟนั้นที่ในศึกอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะแต่ว่ามาไฟนี้ก็หยุดไป2ปีถือว่าต่อยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะฮะก็ไม่แน่ไฟหน้าจะได้แก้มือแกนพิทักษ์อีกรอบนะเพราะว่าต่อยสนุกนะถือว่ามาตื่นมาเลยยกสุดท้ายอ่ะแต่ยกมันต่อยสมนี้อยู่แล้วไงไหนเราก็ต้องสัมภาษณ์ฉัตรพลอยด้วยฉัตรพลอยอยู่ไหนเดี๋ยวรอแกนพิทักษ์แม่น่าจะไปรับบัตรฉีดนะก็ถือว่าถ้ามองด้วยสายตาก็เป็นทางด้านแกนพิทักษ์เลยครับผมก็เหลื่อมให้แกนพิทักษ์นิดนึงเพราะว่าแกนพิทักษ์นี่ได้ลูกขยันได้ลูกเดินตั้งแต่ยก2เลยนะแต่ในส่วนของยกสุดท้ายนี่เจ้าฉัตรพลอยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะได้แข้งขวาที่จ๋าแจ้งด้วยแล้วก็มีลูกเข่ายัดไส้สวยดอกนั้นก็ถือว่ายังเลยยังไม่มีใครฮะยังไม่มาเลยมาเพิ่งมาถึงอ่ะไปชอห้าพยัคมาอ๋อไปไอ้นี่มวยเหรอไปโปรโมทเนี่ยจะโปรโมทเนี่ยเป็น22อ่ะ
ถ้าแดงเดินอีก1นาทีแดงเตะล่อนยก5ใช่ครับสมละต่อยจนเคยตัวก็ให้แพ้ทุกไฟไปน้ำเงินชนะใช่ไหมน้ำเงินชนะแกนพีดักนายาบักวิวชนะฉัตรพลอยจองฝีมือพลังไปพูดคล่องขนาดนี้ไม่ได้เล่นจะเล่นอะไรทุกวันมวยเล่นเป็นกระใสพอเพื่อความบันเทิงจะได้แบบว่าอยากมาทำมวยอยากมาทำงานคุณแดงเข้าไปแล้วคุณแดงเข้าไปแล้วเขาไม่ให้เข้าไปทำงานลำบากไม่ได้สัมภาษณ์ใช่ไหมบ้าไอ้ฉันพอไอ้คนจะสัมภาษณ์มันเยอะแยะคนอยากต้องไปแล้วที่ไปไปรุดล่าฉันพอไปล่าคนไหนไปล่าเออ่ะชื่อเล่นว่าอะไรไม่ชื่อฉันพอไอ้คนดูเยอะนะฉันพอไอ้คนดูเยอะนะโบฮอกขึ้นเลยนะครับโบฮอกนะฮะโบฮอกเงาะบางกะปิปิดหลาว่ามันเรียบร้อยผมลงเลยมาเนี่ยผมลงบอกตัวว่าสายแบบผมลงเจ็ดซี่ผมลงผู้บาต่อยชิงเจ้ามันต่อยดีแรกมาแล้วนั่นจบไปแล้วมาตื่นแน่ลุกลอยเลยเนี่ยอ่ะผมลงลุกลอยลอยเลยแล้วนี่ราคาดีตายตื่นยังไม่ลงมายังลงมาแล้วแหละแต่ว่าขึ้นไปที่โปรโมเตอร์สมหมายนะครับขึ้นไปขอบคุณโปรโมเตอร์สมหมายที่มอบรายการให้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับแกนพิทักษ์นายาบักปิวค่ะขึ้นไปพูดคุยกับเสียสมหมายนะโปรโมเตอร์ผู้จัดนะครับมีทุนกันครับขอบใจมากน้ำฉัตรพลอยอยู่ไหนฉัตรพลอย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 อุ้ยฉัตรพลอยเข้าไปข้างในแล้วนี่ไม่เอาเหรอเอาดังเลยเขาเข้าไปข้างในแล้วนี่เขาไม่เข้าไปเออเขาให้อยู่อย่างนี้ทำงานลำบากโอ้ลำบากทำงานได้แค่นี้แหละได้แค่ไหนเอามาแล้วครับเก่งพิทักษ์นายาบักวิวนะครับก็พลาดท่าจากมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินก็มาทำผลงานกับไฟนี้ได้สวยหรูนะครับก็ถือว่าขยันเดินนะกรรมการก็เวทีมวยราชดำเนินก็ชอบมวยขยันนะมานานเนาะครับเท่าไหร่มาเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นแล้วก็เมื่อกี้ไปขอบคุณพี่หมายด้วยโปรเซอร์สมหมายด้วยครับพี่หมายเขาว่าไงบ้างอ่ะก็ไปต่อไปเจอขาวฟองครับโอ้ขาวฟองนี่เหรอสักวิดีโอไหมครับเคยเจอยังเคยเจอยังยังครับต้องซ้อมเลยใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โหดีถือว่าดีนะได้มีไฟชกเรื่อยๆเนาะต่อเนื่องต่อเนื่องเลยยกห้าน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะไฟนี้ไฟนี้ก็หมดไหมเนี่ยห้ายกหมดนิดนึงครับหมดนิดนึงยกไหนหมดยกไหนก็เดินสี่ยกฮะยกกับหมดยกสี่ครับอ๋อแต่ว่ายกสี่ทำได้เยอะนะเยอะครับนี่ถ้าเกิดยกสี่ไม่ได้ยกห้าตายเลยนะเนี่ยรู้ป่ะเรียบร้อยใช่ไหมครับก็ยกห้านี่เป็นยกห้าเราโดนทั้งเข่าทั้งเตะทั้งอะไรนะครับใช่ไหมรู้หยุดตัวอยู่ใช่ไหมก็ได้ยกสี่เยอะเป็นไงบ้างวันนี้กลับมาแล้วเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับโอ้โหเสียดายวันนั้นชิงแชมป์จริงแชมป์ไม่แพ้ใครโดนเตือนวันนั้นนะใช่ไหมโดนประดิษฐ์ครับโดนเตือนปะโดนเตือนครับอยากแก้มือไหมอยากครับเดี๋ยวต้องผ่านเข้าฟองก่อนนะครับใช่ไหมครับแล้วก็จะแก้มือนักประดิษฐ์ครับวันนี้โชว์ฟอร์มงดงามเลยวันนี้ขอบคุณใครบ้างครับเนี่ยครับก็ขอบคุณพี่โอ๊ตครับอภิชาติมาแทนครับแล้วก็พี่ไอทองแล้วก็พี่เก่งครับแล้วก็ครับผมขอบพี่โปรเซอร์แกงด้วยนะครับผมขอบคุณคนที่ให้เงิน50,000นะจริงครับนี่ของเตยก็ขอบคุณที่นี่ของเตยนะครับที่ให้อาชีพ50,000ครับโอ้ยเอาละครึ่งแสนเลยเนาะครับเอาละครับรวมไฟหน้านี่เห็นบอกว่าเจอทางโปรเซอร์บอกว่าเจอขาวผ่องในน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนาะไม่รู้ครับ123เออเดี๋ยวคุยกับโปรเซอร์แกนิดนึงอ่ะผมเป็นไงน้ำหนักถ้าเกิด123เนี่ยมันโอเคป่ะล่ะโอเคโอเคครับโอเคชกพิกัดเท่าไหร่ที่ชกดี22 23ครับไปนี้ชกเท่าไหร่ไปนี้23ครับโอ้ไปนี้เราผ่านถือว่าเราผ่านมวยที่ยอดมวยมีชื่อเสียงพอทั้งคนเลยนะครับรู้ป่ะรู้เพราะมีโอกาสได้แก้มือกันใหม่อยู่แล้วล่ะเพราะว่ามวยวันนี้มันเบียดไปเบียดมาอยู่ครับนะอายุเท่าไหร่ครับ23ปีครับจังหวัดไหนเนี่ยวันที่10เมื่อกี้เนี่ยครับ10ตุลาคมเมื่อกี้อ๋อ10ตุลาคมวันเกิดเอาวันถ้ามันเกิดย้อนหลังสิ
ช่ไหมครับใช่ครับเออประเด็นทั้งประเด็นด้วยประเด็นแล้วประเด็นครับประเด็นด้วยเอาฝากติดตามหน่อยอยู่จังหวัดไหนนี่อยู่ขอนแก่นครับเอาฝากพี่น้องช่องขอนแก่นได้บ่แล้วบ่เล่าได้บ่ได้ครับเอาบ่รอดบ่ครับบ่รอดบ่ขอบคุณทุกคนครับที่เชียร์ผมในมื้อนี้ครับผมเฮ็ดเต็มที่นะครับเฮ็ดได้ครับที่เชียร์ผมครับผมนะครับผมนะแจ้งมีทางครับสาวรักครับผมไปนะครับครับผมยินดีกับน้องด้วยก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับสวัสดีครับเกมชุดที่2ครับ